ไอวี่ใช้ขนมปังตัวนี้นะคะรอยัลธัญพืชข้าวงอกนะคะทานใหม่ๆนะคะนุ่มๆอร่อยนะคะแต่วันนี้อยากจะปิ้งนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่หญิงแสงเลยนะจ๊ะนะจ๊ะวันนี้นะคะไอวี่มีขนมปังนะคะรอยัลนะคะอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะขนมปังธัญพืชนะคะ7ชนิดนะคะของฟาร์มเฮาส์ค่ะเป็นตัวรอยัลนะคะข้าวงอกรอยัลธัญพืชข้าวงอกผสมธัญพืชผสมข้าวงอกเนื้อนุ่มนะคะตัวนี้นะคะถ้าไม่ปิ้งก็นุ่มๆอร่อยนะคะแล้วก็มีธัญพืชอยู่ข้างในนะคะแต่วันนี้นะคะวี่จะมาลองนะคะปิ้งด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเดี๋ยวดูนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะวี่จะใช้ไฟที่180องศานะคะเป็นเวลา5นาทีนะคะโดยไม่วอร์มเตาค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปปิ้งขนมปังกับไอวี่นะจ๊ะทุกคนไปเลยจ๊ะไปเลยก่อนอื่นนะเราก็เสียบปลั๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราปรับอุณหภูมิที่180องศานะคะเดี๋ยวใช้ไฟนะคะ180องศานะคะแล้วก็เวลา5นาทีนะคะกระทะหม้อหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลย1แผ่นนี่นะคะตั้งไฟ5นาทีนะคะ180องศานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรค่ะนี่ไอวี่มีน้ำผึ้งของดอยคำนะคะเดี๋ยวไอวี่จะเทใส่แก้วนะคะเอาไว้จิ้มกับขนมปังนะคะเพราะว่าอยากเพิ่มความหวานนิดนึงนะคะช่วงนี้ขาดความหวานจ้าก็ใช้น้ำผึ้งนะคะเป็นน้ำผึ้งธรรมชาติ 100% ของดอยคำนะคะนี่ก็หาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะขนมปังของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราคีบใส่จานกันเลยค่ะเพื่อนกรอบเลยนะคะนี่ให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะกรอบเลยนะคะนี่น่าทานเลยเดี๋ยวเรามาลองทานกันดูเลยนะคะเพื่อนๆกรอบนอกนุ่มในนะคะยิ่งทานกับน้ำผึ้งนะคะยิ่งหอมเลยค่ะถ้าเราไม่ทานกับน้ำผึ้งเราทานเปล่าๆเนาะทำไมสีข้างนอกเขากำลังแบบสวยเหลืองทองเลยนะคะทุกคนความเหลืองนะคะจะเหลืองด้านเดียวเนาะด้านที่เราวางเขาไว้ข้างบนเนี้ยจะเหลืองด้านเดียวถ้าใครอยากให้เหลืองสองด้านนะคะก็พลิกอีกด้านหนึ่งนะคะขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ไฟที่5นาทีนะคะกรอบกำลังดีเลยนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปวิดีโอของไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วี่นะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า